ไม่มีใครรีไอถ่ายทอดไอ้แกงเหลืองไว้บ้างเลยเนาะแอนไหวไหมล่ะถ่ายทอดแกงเหลืองอ่ะฮะฮะไม่ฮะอะไรนะไม่ฝีมือใครก็ช่างสู้ฝีมือเราแสดงเองไม่ได้หรอกดูเขาทานอาหารกันแม้แต่ทานก๋วยเตี๋ยวก็ชอบดูเขาเขาเติมนั่นเติมนี่ผสมนั่นผสมนี่อ้าวยังมีทั้งช้อนมีทั้งตะเกียบดูแลไอ้รถจริงๆนี่มันจะมีส่วนทำให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายรถจริงๆนี่จะทำมันจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายรู้สึกจะน้อยมากๆทีเดียวแต่รู้สึกว่าให้ความสำคัญแก่เรื่องรถกันมากๆถ้าหากว่ารถไม่เอาไหนนี่แม่ถึงของนั่นบางทีจะเป็นของที่มีคุณค่าทางอาหารเรียกว่าเรียกว่าหมดสภาพไปเลยในที่สุดแม้แต่ผงชูรสนี่ก็ได้ยินก็พูดเนาะมันมีอะไรที่ให้โทษแก่ร่างกายมีอยู่มากแต่ผงชูรสก็ขายดิบขายดีผ่านไปทางไหนเดี๋ยวนี้ชอบเห็นแต่สุนัขขี้เลื่อนสุนัขน่ารักไม่ใครจะมีแม้แต่สุนัขก็มีส่วนกระทบจากมลพิษหรือจากอาหารที่เป็นพิษอาหารที่มีสารพิษคนเรานี่รู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นในความรู้สึกในวัดเรานี่แต่ก่อนนี่โอ้ยโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงกันโรงพยาบาลก็มีอยู่
ไม่ใครมีใครไปรู้สึกว่ามากขึ้นทุกปีมากขึ้นทุกปีทำไมยังเป็นอย่างนี้คิดนะเราเป็นคนชอบคิดทำไมยังเป็นคนชอบคิดเนี่ยก็ของคนว่างงานไม่มีงานอะไรทำก็เขาไม่มีงานอะไรคิดก็เขาเห็นอะไรมันก็คิดเห็นอะไรมันก็คิดเห็นอะไรมันก็คิดคิดถึงครูบาอาจารย์ท่านสมัยก่อนไม่เคยจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันมาอาหารก็ตามมีตามได้ตามเกิดบิณฑบาตมาอย่างไรฉันอย่างนั้นมีบาตรตบัดอย่างไรฉันอย่างนั้นสองสามวันนี้เขาไปดูในห้องห้องอะไรห้องเก็บวัสดุในห้องเห็นเห็ดกระแดงเห็ดกระแดงนะเราก็ทำมาคิดเห็ดกระเด้งมาจากไหนโอ้มันคิดคงคิดว่ามาจากที่เราซื้อมาจากผู้พันแต่ยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะคนจะหาเห็ดกระเด้งมาเนี่ยคงจะไม่มีแล้วมันก็เห็ดกระเด้งมันจะไม่มีมันไม่มีให้มันมีเห็ดกระเด้งแล้วแถวบริเวณใกล้ๆนี้ในเมื่อมันนานอย่างนี้ทำไมไม่มีใครเอามาทำมาปรุงให้เป็นอาหารบ้างเนาะเราอยากกินเห็นกินเห็ดกระแดงเหรอมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะเห็ดมันนิ่มๆก็เยอะแยะไปไปกินเห็ดกันดีมันทำให้เราคิดนะแม้แต่บ้านนอกมันเนี่ยนาซิโนทวีปนี่เห็ดกระแดงเดี๋ยวนี้ใครๆก็เขาไม่สนเขามองข้ามหมดแม่แต่นะแม่แต่ไอ้เครื่องแกงหน่อไม้ก็เหมือนกันต้องไปสั่งจากตลาดพุ่นทำไมเราจะว่าอย่างนี้เพราะว่าได้ยินบ่อยๆอยู่อยากได้เครื่องแกงหน่อไม้อยากได้เครื่องแกงเห็ดแกงแต่ก่อนมันไม่มีตลาดไม่มีแกงหน่อไม้นี่เขาเก็บอันนั้นเก็บนี่เก็บอะไรต่อไม่อะไรก็มันก็เป็นแกงหน่อไม้แต่เหมือนกันเพราะที่แกงเห็ดอย่างนี้โอ้ยสบายมากแกงเห็ดนี่เน้นไหมไปบินทบาทนี่นะแต่ก่อนเห็ดมากก่อนเน้นมันเดินเร็วมันไม่ใช่มันเดินเร็วมันเห็นเดินเร็วมันวิ่งแล้วทำไมมันถึงก็วิ่งอ่ะมันรีบมาเก็บเห็ดตามทางเก็บใส่ฟ้าบาทเก็บใส่บาทเก็บใส่บาทอ่ะรีบมาถึงกับมาล้างคนหนึ่งล้างคนหนึ่งกอไว้นี่เอาหม้อวัดตั้งเขาเอาไปชุบกระล่างเห็ดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นไงมาใส่หม้อต้มแล้วก็มาตำพริกกับปุ๊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 บกับพริกกับเกลือนี่น้ำปลาบางทีก็ไม่มีปลาล่าบางทีก็ไม่มีอะไรกระเทียมไม่มีดอกกระเทียมไม่มีบางทีก็มีขาแต่ไข่แต่ขาสีไข่ไม่มีดอกบางทีก็มี
แกงอ้ออร่อย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 ทำไมจึงอร่อยทำไมจึงว่าอร่อยเพราะมันไม่มีอะไรดีกว่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นทำไมเนมันจึงขยันโอ้มันไม่ขยันมันมีกินนี่เนเดี๋ยวนี้ไม่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างวันนั้นเนี่ยเราเห็นมีดอันหนึ่งนี่รู้สึกว่ามันเลยเอามารับแต่ความจริงอ่ะรับมีดก็เหนื่อยนะนั่งยองยองก็ยองยองยองเหนื่อยก็เอามารับพระองค์หนึ่งนะท่านเห็นเรารับท่านก็จะไปขอรับอ่ะเวลาจะรับจริงๆท่านว่ารับท่านรับไม่เป็นนั่นก็เลยบอกว่าไม่เป็นก็ต้องรับถ้าหากว่าไม่เป็นแล้วไม่รับมันจะเป็นได้เหรอแล้วก็ไม่รู้นะท่านรับยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เดินเลยออกมาเดินออกมาเลยมีคนแกงเห็ดกระแด้งเป็นเห็ดกระแด้งนี่มีโยมคนหนึ่งก็พูดนะเห็ดกระแด้งมันดีอย่างหนึ่งโยมเทิงโยมเทิงนี่พูดถึงไงพูดนี่ถ้าได้พูดแล้วนี่พระเนี่ยโอ้โหล้อมเป็นเมื่อวงไปแล้วสารพัดนิทานสารพัดเรื่องขบขันพูดถึงแกงเห็ดกระแด้งนี่โยมเทิงก็เอามาพูดนะแกงเห็ดกระแด้งนะเขาว่าอย่าไปซอยมันละเอียดเคี่ยวก็อย่าไปเคี่ยวมันละเอียดหลายอ่ะเวลาทานเขากินเข้าไปแล้วนี่เวลาไปถ่ายเนี่ยเอามาแกงใหม่ ไปเก็บมาแกงใหม่ยุงเทิงนี่มันเป็นคนบรรทัดนะเว้งลูกศิษย์กลกุฏิหลวงปู่ฟั่นจะไม่ใช่ลูกจะว่ากุฏก็คนอยู่ในวัดนะละบ้านอยู่ใกล้วัดเป็นคนเป็นช่างสารพัดช่างปกปกเป๊กเสียงดังเวลาทางวัดนี่มีบางทีอาจารย์ใหญ่ก็สั่งไปยุงเทิงให้มาช่วยผมว่ามากินเดี๋ยวนี้นอนอยู่นี่เป็นคนคุยสนุกพระเนนเนี่ยหากว่าโยมเทิงได้คุยแล้วก็นี่ทำไมมองดีๆไม่เห็นน้องโยมเทิงเห็นแต่พระเนนของคุยสนุกเสียงดังฟังชัดหาเรื่องอะไรต่ออะไรมาคุยให้พระเนนแต่ก็เป็นเรื่องมีอุปมาอุปไมยและบางทีก็มีเรื่องแทรกธรรมะอยู่ในนั้นบุตรเฒ่าก็ทายสมก็เรียกว่าเป็นในลูกศิษย์คนกุฏิของอาจารย์บุฟันท่านก็ละแต่คนอย่างนี้อยากได้คนในลักษณะนี้อยากดื้อตรงนั้นหัวล้านนี่ไปเยี่ยมอาจารย์มหาบุญเลิศไม่ได้ไปเยี่ยมท่านนานแล้วไม่เคยมีเวลา
เดี๋ยวจะออกพรรษาซะก่อนแล้วไปเยี่ยมยามเท้าถามข่าวคราวทุกสุขปีนี้ท่านว่าท่านลื่นล้มถึง3ครั้งพรรษานี่เป็นพรรษาที่ลื่นล้มบ่อยที่สุดมากที่สุดเกิน3ครั้งแล้วถึง4ครั้ง5ครั้งก็ไม่เป็นไรแล้วมันเกิน3แล้วว่ะล้มเลยแล้วถ้าก็ระวังแล้วมันยังล้มก็ขี้โลขี้ไพ่โลกมันหลายอย่างโลกล่มนี่ก็ทำให้ล่มบ่อยไม่ดีคนมีอายุมากแล้วล่มแล้วมันขัดเนื้อขัดตัวไปหมดเคยไปลื่นล้มอยู่ที่ภูผาพึ่งฝนตกแรงเวลาเดินลงบินทบาทนี่มันชันนะบางจุดมันชันนะขึ้นไปทำมันขนาดทรงตัวดีๆนะแต่มันไม่อยู่นะมันลื่นพูดไปเราก็บอกระวังลื่นนะระวังลื่นนะไอเราเดินก่อนนะมันจะลื่นแล้วก็บอกว่าระวังลื่นนะไอเราลื่นไปก่อนละจึงว่าลื่นล่ะขัดเนื้อขัดตัวถ้าล้มแล้วก็ไปลื่นอยู่ที่ภูถ้ำไม่ทำเสียงของนั่นลื่นนั่นนาลื่นขาขึ้นไม่ใช่ลื่นขาลงฉันยังหันข้าช่างล่างฝนตกเคยเอาขึ้นไปที่นี่ใช้กดนะกดมันใหญ่กดนั่นก็อยากรั่วด้วยไม่ใช่มันใหญ่มันกันฝนได้อยากรั่วอยู่ไหนก็จะบาดไหนก็จะกดไหนอะไรต่ออะไรฝนก็ตกเวลามันจะลื่นลงนี่เราไม่ได้ล่มนะมันลื่นปุดเนี่ยมันลื่นใครๆเขาว่าไอ้เท้าของเราที่จะไปเกาะไปจับนั่นนะมันไม่มีมันเกาะไม่อยู่จับไม่อยู่มันก็ลื่นในที่สุดมันก็เลยล่มล่มนั่นก่อนมันทำให้เราคิดโอ้ไม่ดีล่มเลยขัดไปหลายวันแล้วก็มาล่มอีกทีหนึ่งนี่นานนะไอ้ล่มเนี่ยมันชอบจำได้นะตรงเลยทางลงไปห้องน้ำโยมตรงนี้นะล่มแล้วเพราะวันเราเห็นมะม่วงมันล้นไม่ใช่จะไปเก็บมาเก็บไว้เก็บมากินหรอกก็จะไปเก็บไปโยนไปตรงนั้นเสียทีนี้ไอ้ตามันก็มองตรงนู้นน่ะไอ้ข้างล่างน่ะหินน่ะหินมันไอ้มันเป็นพักอยู่นั่นน่ะถ้ามันไปเหยียบกันเลยเพกกันล้มมันเห็นมันลื่นไปเลยมันอะไรนะมันทำทัดจะถลายลงไปนะโอ้นั่นก็โอ้ใจเสียมัดใจเสียยังไงอ่ะเพราะหมอเขาบอกว่าระวังอย่าล้มถ้าหากว่าล้มนี่จะมีปัญหาเรื่องกระดูกเลยวันสองวันสามวันมาไม่เป็นไร
ยังกระดูกมันหักกระดูกมันแตกเนี่ยหรอไปไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มันเป็นเป็นแล้วมันเป็นภาระแล้วไม่นานนะไปร่มดิใครทางเขาใหญ่คนนี้ไปร่มเขาร่มร่มเขาใหญ่จะร่มเพราะอะไรนะตามไม่เคยดีนะไปเหยียบก้อนหินก้อนหนึ่งนานก้อนหินเนี่ยเหยียบมันลื่นมันลื่นอ่ะไอหินในดินมันค่อยไปเหยียบก้อนหินมันใกล้ๆกันมันก็เป็นเหมือนกันล่อไปเลยนะนั่งก็ล่มอีกในช่วงนั้นเดือนสองเดือนนั้นรู้สึกว่าจะล่มสองครั้งนี่ใกล้ๆกันจากนั้นมาก็เพิ่มความระวังยิ่งขึ้นอยู่คือไม่อยากให้มันเป็นน้ำมันยากดูเขาทานอาหารกันเดี๋ยวก็ตักน้ำตาลใส่เดี๋ยวก็ตักกรึ่งอะไรนะไอ้เด็กเพื่อนถ้วยก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวนั่นแหละพิธีพิถันปรุงเอาที่จริงๆผสมนั่นผสมนี่ไปความจริงน่ะไม่มีรสไม่มีชาติก็สำเร็จประโยชน์เป็นอาหารได้อยู่แต่นี่ไอ้การปลูกฝังความเคยชินมานี่สำคัญปลูกฝังเป็นชีวิตจิตใจจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสูตรมันมีทีเดียวเป็นสูตรเป็นตำราและถ้าหากว่าใครมีสูตรมีตำราเนี่ยชอบเอาทำสูตรทำตัดตำรานั่นด้วยความจริงไม่ต้องมีสูตรมีตำราสูตรตำรามันไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะคนน่ะสร้างแต่ก็สำคัญอยู่สูตรตำรามีคนเขาทำน้ำพริกน้ำพริกเผาน้ำพริกขายนั่นวันหนึ่งเขาทำตั้งกี่ตันนะทำเป็นตันนะก็ถามเขาว่าทำแล้วชิมมั้งหรือเปล่าชิมอยู่แล้วรสมันเป็นยังไงวะก็อร่อยก็ว่าเอ๊ะทำมากๆอย่างนั้นมันอร่อยได้ยังไงเขาว่าทำตามสูตรเขาว่าทำตามสูตรมีกี่อย่างมีกี่อย่างเอามาชั่งไปตำรวจตามสูตรให้เป็นไปตามสูตรตามสัดส่วนนั้นมากเท่าไหร่ก็ไม่ผิดก็เหมือนกันหมดอันนี้ไอ้สูตรก็สำคัญไม่มีสูตรได้ไหมได้ไม่มีสูตรได้ได้เพราะส่วนมากไม่ใครทำตามสูตรหรอกอย่างการตำน้ำพริกก็เหมือนกันเคยชินยังไงทำอย่างนั้นเคยชินยังไงตำอย่างนั้นตำส้มมังหุงก็เหมือนกันใครเคยทำไงก็ทำตามที่เคยได้ทำใครเคยทำไงก็ทำตามที่เคยทำนั้นไม่ได้มาอ่านตำราเช็คสัดส่วนจึงการปลูกฝังนี่สำคัญเ
พระพุทธเจ้าท่านก็ปลูกฝังผู้ที่เขามาบวชปลูกฝังฝึกหัดให้เคยชินฝึกหัดให้เคยชินฝึกหัดให้เคยชินเคยชินอย่างนักบวชนักบวชตั้งแต่อดีตเป็นยังไงเพราะคำว่านักบวชนี่ไม่ใช่มีแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมเท่านี้อย่างพระอานนท์นี่ไปเห็นพุทธอุปถากพระพุทธเจ้าองค์ไหนนะชื่อยังไงนะท่านมหาจันทร์ได้ไหมจำไม่ได้หึนั่นก็ตอบให้แล้วจำไม่ได้ปฏิบัติถวายพัดระหว่างที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเนี่ยนะก็ไปฟังธรรมอยู่มีความงดงามประทับใจปรารถนาความเป็นพุทธอุปถัมภ์นี่ก็แสดงว่าพระสงฆ์นี่หรือนักบวชนี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าท่านไหนพระพุทธเจ้าที่ดับขันธ์สู่พระนิพพานนั้นน่ะมากมายพระสงฆ์ก็ต้องมากมายกว่าองค์พระพุทธเจ้ารู้สึกว่าจะเป็นมากมายกว่าเป็นจำนวนหมื่นจำนวนแสนแล้วบัญญัติข้อปฏิบัติให้นักบวชนี่นับตั้งแต่อะไรทุกอย่างที่เป็นข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าดูอดีตผ่านมาพระพุทธเจ้าวางธรรมวางวินัยเป็นแบบฉบับของนักบวชวางไว้อย่างไรทรงวางแบบฉบับวางข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนวางแบบฉบับวางธรรมวางพระวินัยอันนี้เรียกว่าปลูกฝังตั้งแต่เริ่มทีเดียวเริ่มบวชให้เป็นอย่างที่นักบวชตั้งแต่อดีตทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรก็ให้นักบวชในยุคนี้ทำอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บัญญัติธรรมวินัยไม่มีผิดและเหมือนกันหมดเพราะถ้าหากว่าไม่เหมือนกันนี่มันจะต้องมีผิดมีถูกหนึ่งก็หนึ่งนี่มันก็มันเรียกว่ามันจะมีหนึ่งมีสองไม่มีเรียกว่ามีแต่หนึ่งก็หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งเท่านั้นธรรมวินัยพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสก็เช่นเดียวกันเหมือนกันหมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่านั้นคือถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดจึงให้พากันสำเนียกให้พากัน
สำรวมให้ยิ่งไม่ต้องไปสำรวมตามแบบตามฉบับสำรวมอยู่ในเราสำรวมอยู่ในเราสำรวมอยู่ในเราแล้วถูกต้องตามแบบตามฉบับทุกอย่างเพราะจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่สำรวมตามหลับตำราเขาสำรวมไม่เป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนั้นขั้นนั้นจะเป็นอย่างนั้นขั้นนั้นจะเป็นงั้นไม่เป็นอย่างนั้นสำรวมอยู่ในจิตสำรวมอยู่ในจิตสำรวมอยู่ในจิตแล้วมันเป็นขั้นตอนของมันเองหินศีลก็เป็นเขาเองปณีตมัชฌิมศีลก็เป็นของเขาเองปณีตศีลก็เป็นของเขาเองไม่จะต้องไปปรับระดับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจึงว่านี่พูดถึงศีลจึงว่าสำรวมให้ยิ่งภายในจิตของเราศีลหยาบศีลปานกลางศีลปราณีตขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับความสำรวมในจิตให้ยิ่งและหย่อนแค่ไหนยานขนาดไหนเพียงไรจึงว่าคำว่าสำรวมก็สำรวมในจิตนี้คำว่าสมาธิสมาธิอย่างหยาบสมาธิท่านทำเองมายาหินนี่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิไม่ต้องไปคิดถึงอุปจารคณิกะเป็นยังไงโอ้ยทำจิตให้เป็นสัจคณิกะทำจิตให้เป็นอุประอุปจาระทำจิตให้เป็นอัปปนาทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งในใจนี่เป็นคณิกะขึ้นมาเป็นอุปจาระขึ้นมาและเป็นอัปปนาอัปปนาขึ้นมาได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานี่คำว่าการสำรวมจิตนี่แหละเป็นการปลูกฝังพระให้เป็นพระปลูกฝังนักบวชให้เป็นนักบวชเดี๋ยวนี้การปลูกฝังพระปลูกป่วยในนักบวชนี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งจะต้องเรียนนักธรรมตรีจะต้องเรียนนักธรรมโทจะต้องเรียนอะไรต่ออะไรก็ตอนนั้นมีการสอบมีการประกาศแจกประกาศนิยบัตรอันนั้นก็ถูกต้องอีกลักษณะหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีการประกาศไม่แจกประกาศนิยบัตรแล้วไม่มีการที่จะไปเรียนกันอย่างที่ยุคนี้สมัยนี้จึงว่าแบบฉบับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปแบบฉบับของพระสงฆ์เปลี่ยนแปลงเราจะต้องศึกษาเข้าถึงแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าท่านศึกษาตั้งแต่อดีตเป็นมาอย่างไรแล้ววางเอาระเบียบที่เป็นอดีตที่ถูกต้องต่อการมานั่นน่ะเอามาวางเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นข้อปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเอามาตั้งเป้าหมายไว้ไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้เสียสายเสียขวานี่การสร้างเราให้เป็นนักบวชการสร้างเราให้เป็นสมณะการสร้างเราให้เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสร้างมาแต่พื้นฐานอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสานมีจิปฏิปันโนนี่
เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งเป็นปฏิบัติเพื่อที่รู้แจ้งประจักษ์ในอริยสัจธรรมทางไปทางนี้จึงให้พากันระมัดระวังสำรวมเราให้ยิ่งใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนอยู่ด้วยความสำรวมให้ยิ่งใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่อย่างสำรวมคำว่าสำรวมนี่ไม่ใช่ใครใครก็ว่าผูกกับใครไม่ได้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไปมาห้าสู่หมู่ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นคำว่าสำรวมนี่เป็นมัชฌิมาคำว่าอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเสียอะไรก็จะขาดอันนั้นบางทีมันอดความที่จะเป็นความเคร่งความเครียดก็ชอบมีปัญหาทำยังไงอยู่อย่างเป็นปกติทำไงอยู่อย่างเป็นปกติทำไงอยู่เป็นปกติศีลท่านแปลว่าปกตินะสมาธิก็ปกติคือใจไม่โลดใจไม่เป็นลิงเป็นข้างใจเป็นใจใจอยู่กับใจใจสงบอยู่โดยธรรมชาติอย่างว่าใจเป็นปกติศีลก็ปกติมีสติสำรวมอยู่เสมอไม่วอกแวกไม่ขึ้นลงมีความสม่ำเสมอนี่เป็นการที่เรียกรักษาไว้ซึ่งพระศาสนาคือสร้างเรานี่ให้เข้าถึงความเป็นนักบวชที่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้การรักษาพระศาสนานี่ชอบเพี้ยนๆไปถ้าหากว่าการกระทำเพี้ยนผลสะท้อนกลับนี่มันชอบมีบาดมีแผลการกระทำที่มันตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านแหวงวางแบบฉบับสำหรับนักบวชบาดแผลไม่มีถึงจะเป็นคนมีบาดมีแผลมาก่อนมีแต่ที่จะประสานอย่างสนิทแผลหายจึงพากันอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างระมัดระวังอะไรที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาไม่สอนอย่างนั้นอะไรที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในสงบระงับอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาสอนอย่างนั้นมันจริงไหมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จริงไหมเราถามเราดูนี่ถามจิตของเราดูนี่จะยอมรับอย่างสนิทตัวจริงเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหิมหรือเป็นไปด้วยอำนาจมุ่งไปในลาภยศสรรเสริญอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยสิ่งเหล่านี้เราต้องเอามาคิดทั้งนั้นคิดหน้าคิดหลังดูหน้าดูหลังไปความรู้มันไม่ใช่มีเฉพาะในตำราความรู้ไม่ใช่มีแต่ในสำนักเรียนจะมหาวิทยาลัยนั่นก็ช่างไม่ใช่มีอยู่เฉพาะเท่านั้นมีอยู่ทั่วไปเพราะของจริงมีอยู่ทั่วไปตาเห็นรูปเจอแต่ของจริงทั้งนั้นหูได้ฟังเสียงเจอแต่ของจริงทั้งนั้นเอาของจริงที่มีอยู่เอามาศึกษาเอามาพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเข้าถึงความจริงแล้วอันนั้นเป็นธรรม
อุปาทานถอนอุปาทานยึดสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นถอนอุปทานทานอุปทานที่ยึดนั่นมันถอนทันทีเพราะที่เวรสมมติว่าเป็นอย่างนั้นสมมติเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันสมมติทั้งนั้นความจริงไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอะไรความจริงก็คือเป็นของเกิดมาแล้วตายของเกิดมันดับของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงสายดวงไปเท่านั้นไม่ว่าสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นและกายใจจึงว่าของจริงมีอยู่เต็มโลกไม่จำต้องไปเรียนอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงไหนหรอกไม่ต้องไปเรียนชาติความเกิดชาติความแก่มรณะความตายที่ไหนตรงไหนก็เต็มโลกในเราก็เต็มอยู่ทั้งร่างกายแต่ศีรษะลงไปหาเท่าเท่าขนมหาศีรษะอันนี้เป็นชาติความเกิดทั้งนั้นตรงไหนไม่ทุกข์ไม่มีตรงไหนไม่แก่ไม่มีตรงไหนไม่ตายไม่มีมันทุกข์ทุกขณะมันแก่ทุกขณะมันตายทุกขณะมันก็ทุกขณะใช่ไหมพิจารณาให้ดีรู้แจ้งในอริยสัจไม่จำเป็นจะไปหาท่องบนให้มันจำเอาสมาธินี่แน่วแน่ลงไปปักลงไปในกองทุกกองนี้พระพุทธเจ้ารู้ทุกไม่ใช่ไปหาอ่านไม่หาไปเรียนทุกที่ไหนแล้วจึงรู้พุทธเจ้ารู้ทุกตามความเป็นจริงแล้วถอนจิตออกจากกองทุกนั้นรู้ทุกที่มีอยู่ในพระองค์ท่านนั้นพูดถึงการทุกอย่างการนุ่งการห่มก็เช่นเดียวกันการกินก็เหมือนกันการนุ่งการห่มก็เหมือนกันการฉันอยู่ฉันยากีฬานาเพศัตก็เหมือนกันการกินเมื่อกี้นี่พูดยังไงดูเขาให้ความสำคัญแก่รสนั่นรสนี่กันสิจริงๆพระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดด้วยปฏิเสธหมดด้วยการฉันสำรวมในบาตรจึงให้พากันระมัดระวังตรวจดูความสมบูรณ์ของเราพาการตรวจดูความสมบูรณ์ในเรื่องการขบฉันนักบวชสมัยก่อนตั้งแต่ยุคสมัยพระพุทธเจ้าท่านฉันกันยังไงท่านอยู่กันยังไงเราศึกษาไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปหาตำรับตำราคำว่าสมณะมีความงดงามทุกกิริยาบทกิริยาบทนั่งอุบัติอุริยาบทเดินกิริยาบทนอนแม้แต่การรับประทานการนุ่งการห่มงามหมดเป็นกิริยาบททั้งนั้นท่านทำยังไงกันก็ศึกษาใจของเรานี่มุ่งศึกษาแล้วจะต้องเข้าใจจะต้องรู้ทั้งนั้นศึกษาด้วยดีย่อมได้ปัญญาศึกษาด้วยดีย่อมได้ปัญญาคือเอาใจมุ่งศึกษาเอาใจมุ่งที่จะรู้จะเห็นเอาใจเข้าไปจดจ่อต้องรู้เห็นจนได้ตามกำลังกว่าของจิตของเราที่ชอบเข้าไปรู้ไปเห็นนั้นเหมือนกับแสงสว่าง
สว่างสลัวสลัวมันก็เห็นอยู่แต่มันก็เห็นเพียงสลัวสลัวบางทีเห็นแต่คนไม่รู้ว่าคนเป็นไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงสว่างมันก็เอาหน้าตามันเป็นอย่างนี้ขาวดำดำเลยหรือว่าเป็นในกรในขอเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เลยถ้าแสงสว่างมันเพิ่มขึ้นแสงสว่างมันเพิ่มขึ้นเป็นลำดับดับเลยมันเห็นชัดไปทุกส่วนตรงที่ไม่เห็นไม่มีนี่การศึกษาก็เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับกำลังของเราที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นจริงจังที่จะมุ่งเข้าไปศึกษานั่นอันนี้ก็มีส่วนมีความสำคัญทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงพระศาสดาทรงสอนอย่างนี้การกินอย่าไปพิถีพิถันอะไรมากเพราะกินเข้าไปในท้องแล้วเป็นประโยชน์แก่ร่างกายยังร่างกายให้เป็นไปได้ทั้งนั้นอย่าไปเลือกนั่นอย่าไปเลือกนี่กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินการนุ่งกันห่มก็เหมือนกันนุ่งห่มเพื่อปกปิดเท่านั้นไม่ใช่มุ่งเขามานุ่งห่มเพื่อความงดงามสวยงามอย่าให้มีไอ้สันดานตัวกิเลสมันอดที่จะมาโผล่มาวนมุมโผล่มากวนในเรื่องนี้หรอเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มันอดที่จะโผล่ขึ้นมาไอ้เรื่องความสวยงามไม่สวยงามเรื่องการทำความมีค่ามากมีค่าน้อยมันอดที่จะเผลอมันอดที่จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญผู้ใช้ผ้าบังสุกุลผ้าบังสุกุลก็ผ้าในกองขยะที่เขาทิ้งนั่นเดี๋ยวนี้ผ้าบางสกุลก็เปลี่ยนไปหาผ้าดีๆใหม่ๆนะเอามาวางไว้แล้วก็เอาอันนั้นมาปิดอันนี้ใบไม้กับใบไม้สะอาดๆนะมาปิดเป็นผ้าบางสกุลอะไรเป็นพิธีแต่ก็ไม่เป็นไรให้มันเกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์อย่าเกิดขึ้นด้วยความพยายามด้วยอำนาจของกิเลสการนุ่งการห่มต้องระมัดระวังต้องสำรวมนุ่งก็ต้องสำรวมห่มก็ต้องสำรวมแม้แต่การเปลื้องออกจะไปเปลื้องจีวรออกพึ่งหรือว่าอะไรยังไงก็ช่างต้องระมัดระวังต้องมีสติการพึ่งการตากอะไรก็ต้องมีสติมีความระมัดระวังรู้สึกว่าการตากจีวรในชอบตากทิ้งกันอยู่ไอ้กิฟต์นี่ก็สำคัญเดี๋ยวนี้กลายเป็นกิฟต์นะดูแลผ้าไอ้ที่ตากไว้แต่สมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะตากผ้าแล้วต้องดูแลไม่ใช่ตากเอาไอ้ตากแล้วให้กิฟต์ดูแลเดี๋ยวนี้ส่วนผ้ามากให้กิฟต์ดูแลกันแต่ก่อนก็มีกิฟต์อยู่กิฟต์คือยังไงเอาไม้ไผ่นี่เอามาผ่าๆเข้านี่แล้วทีนี้ก็อาจจะไอ้มาทำก่อนแล้วก็มันเหลาๆมันก็ลักษณะตะเกียบน้อยๆนะแล้วก็ผ่ากันเอานั้นมาไปเก็บใช้ได้อยู่นะถ้าลมมันแรงตัวอันนั้นช่วยเดี๋ยวนี้เก็บนี่ต้องไปหาตลาดแล้วก็ต้องหายี่ห้อด้วยมันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะกิฟต์ต้องไปหาตลาดในเมื่อไปหาตลาดนี่บางทีไปทิ้งตรงนั้นทิ้งตรงนี้ทิ้ง
ใช่อย่างไม่ระมัดระวังเป็นอย่างนั้นก็มีจึงว่าสิ่งเหล่านี้นี่แสดงความหยาบความละเอียดทั้งนั้นคีรานาเถคีรานาเพสันไม่ใช่ฉันสนุกฉันไปคุยไปเหมือนก็ที่เขาไอ้นักเลงเล่าจีบกันไปคุยกันไปจีบกันไปคุยกันไปความเป็นสมณะความเป็นนักบวชอยู่กันอย่างไรให้ศึกษาเองเราศึกษาด้วยความสงบของเรารู้ทั้งนั้นจึงให้พากันศึกษาคีรานาเพสัตคีรานาเพสัตบำบัดเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บถูกอยู่ความหิวความระหวยอันนั้นก็เป็นโรคอันหนึ่งแต่การบำบัดเยียวยาแค่ไหนเพียงไรอย่าถือความสนุกกินไงไม่หมดก็สนุกสนานในการกินอย่างนั้นเพ้อเจ้ออย่างนั้นเหลวไหลให้พากันระมัดระวังถ้าระมัดระวังแล้วนั่นล่ะเป็นข้อปฏิบัติทุกระดับเดินจงกรมใจเป็นสมาธิทันทีนั่งสมาธิใจเป็นสมาธิทันทีเพราะพร้อมจะเป็นถ้าหากเพ้อเจ้อแล้วเดินนั่งเดินจงกรมมันก็เดินเพ้อเจ้อนั่งสมาธิอยู่ก็นั่งเพ้อเจ้อพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสมาธิเพ้อเจ้อใจนั้นน่ะถ้าหากก็ไม่มีความพร้อมที่จะเข้าถึงความสงบมันก็นั่งสมาธิเดินจงกรมมันก็ไม่เป็นให้เห็นคุณค่าของการหลีกเล่นให้เห็นคุณค่าของข้อปฏิบัติทุกอย่างถ้าหากว่าละเลยแล้วนั่นละแล้วอันอื่นเราก็ละเลยอันอื่นเราก็ละเลยอันอื่นเราก็ละเลยด้วยทุกอย่างอย่าให้บกพร่องถ้าหากว่าสมบูรณ์ไม่บกพร่องแล้ววันไหนเหตุมีทำให้เกิดความบกพร่องคืนนั่นนอนจะต้องฝันทีฝันเห็นข้อปฏิบัติจุดที่เราบกพร่องนั้นไม่ใช่บกพร่องยิ่งกระทั่งเสียหายอะไรมากนิดหน่อยเท่านั้นล่ะสมมติถูตรงนั้นไปแล้วสมมตินะปัดตาตรงนั้นไปแล้วมันจะต้องสมบัติจะต้องแสดงทีเดียวจึงว่าทำคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมพูดอย่างนี้คิดถึงมหาบุญเลิศท่านพูดวันนี้ท่านองค์นี้ก็ชอบมีอะไรแปลกๆนะมีบางอะไรบางเรื่องทีเดียวท่านกำลังยากอะไรปรากฏว่าหลวงพ่อนี่บอกว่าหยุดเนี่ยนั่นวันนี้ท่านพูดให้ฟังเรื่องอะไรอันนี้ยังไม่พูดเดี๋ยวนี้ดอกมีเรื่องเยอะแยะไปคุยกับไอ้มหาอาจารย์มหาบุรุษวันนี้ท่านก็กำลังอะไรนะกำลังหนักงั้นครับ
หนักอะไรท่านก็ไม่รู้หรอกไม่พูดหนักอะไรของท่านนี่ไม่พูดเดี๋ยวนี้ท่านว่าท่านนอนหลับนะปรากฏว่าฝันหลวงพ่อไปหยุดเนี่ยนะก็เลยบอกนี่ล่ะพระธรรมคุ้มครองถ้ามันจะใครๆก็ว่ามันกินในออกไปในทางที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบพระธรรมจะมาเตือนศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีค่าหาประมาณไม่ได้จึงให้พากันยอมรับอย่างสนิทใจทุ่มเทชีวิตของเรานี่เอามาเทียบกับคำว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่ห่างกันยังหาประมาณไม่ได้พูดถึงคุณค่าราคาอะไรเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำอะไรเป็นไปเพื่อคำสอนพุทธเจ้านี่เต็มร้อยต้องเป็นอย่างนั้นเพราะชีวิตของเรานี่เหมือนกับตัวแมลงหมีตัวแมลงหวีนี่ค่ามันเท่าแมลงหวีคำสอนพุทธเจ้านี่เนี่ยยิ่งกว่าช่างใหญ่มาไอ้ช่างใหม่ตัวใหญ่ถ้าเปรียบนะยิ่งกว่าช่างตัวใหญ่ๆทีเดียวมีค่ามากโดยปริมาณถ้าเทียบตัวเลขชีวิตของเรายังมีค่าน้อยกว่าคำสอนพุทธเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าลาภคำว่ายศคำว่าเงินคำว่าทองมันยิ่งมองไม่เห็นกันเลยอย่าพากันไปมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีค่ากว่าธรรมกว่าวินัยกว่าข้อวัดปฏิบัติหรือมองเห็นสิ่งนั้นมีค่ากว่าชีวิตการบวชการเรียนถ้ามองเห็นอย่างนั้นน่ะถ้าหากว่าไม่อยากใช้คำพูดถ้าหากว่าจะใช้คำพูดทำมันในความรู้สึกนะโง่สุดๆทำไมคิดว่าอันนี้เป็นคำหยาบอย่าทำเป็นไก่เจอเพชรเจอพลอยแล้วสู้ข้าวเปลือกข้าวสารก็ไม่ได้เราเป็นคนเราเป็นนักบวชสู้ไก่ไม่ได้มันเป็นยังไงมันแย่มากๆใช่ไหมล่ะจึงว่าต้องมีความพยายามให้ยิ่งความพยายามให้ยิ่งนั่งเดินนั่งลงไปนี่อธิษฐานไปทันทีไม่สงบไม่รู้จักที่ไม่ต้องว่ากิเลสหมดมันเลยรู้จักที่แบบไม่สงบไม่รู้จักที่มันจะกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอย่าไปพูดมันเอาความสงบนี่เป็นหลักเดินยังโกงกันเหมือนกันดูใจของเราเดี๋ยวนี้อารมณ์อะไรมัน
มากวนใจอารมณ์อันนี้ยังไม่ขาดจากใจให้เห็นประจักษ์จะไม่เลิกเดินจงกรมนี่ลองทำลองดูลองตั้งลองดูความสัตย์และจะเห็นอานิสงส์เห็นความสำคัญของคำว่าความสัตย์นี่ว่ามันตั้งความสัตย์ไปแล้วนี่ความพยายามนี่มันแหมมันคล้ายๆกับเหมือนกับนักมวยนี่มันเบาไปทั้งตัวทีเดียวที่เขียนหนักนักแข้งหนักขาหนักหลังหนักเอวเบาไปหมดธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพลังของความสัตย์นี่มีพลังมากพูดทั้งบริกรรมนี่มันเหนื่อยหายห่วงพูดถึงการพิจารณานี่ก็หายห่วงที่จะล่มล่มลุกลุกล่มล่มลุกลุกล่มลุกไม่มีคำว่าหายห่วงอ่ะพูดถึงสมาธิก็แน่วแน่ด้วยคำบริกรรมพูดถึงการพิจารณานี่เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเครื่องยนต์นี่ทะลุปูปงไปหมดอยากจะเปรียบเหมือนกับไอ้สว่านไฟฟ้าสว่านเครื่องที่จบไหม้ได้จี้ลงไปล่ะไอ้คำที่เรียกว่าทะลุทั้งนั้นไอ้คำที่เรียกว่าจะไปข้างตรงข้อข้องตรงนั้นขาตรงนี้ไม่มีจี้ลงไปเป็นทะลุปุ๊บจี้ไปทะลุปุ๊บจี้ไปทะลุปุ๊บนี่อานิสงส์หรือความอำนาจของเสกความสัตย์ความจริงนี่มีมากจริงๆพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าต้องอาศัยสัจจะบารมีนี้อธิษฐานบารมีเป็นส่วนประกอบจึงพากันเด็ดเดี่ยวทำไมยังไม่เด็ดเดี่ยวนะเรานี่แหละจะโง่อย่างสุดๆมองเห็นคำว่าลาภดังนั้นลาภอย่างนี้โอ้มีค่ามากก็เกินมองเห็นยศอย่างนั้นอย่างนี้มีค่ามากเหลือเกินมองอะไรดะที่โลกเขาว่าดีว่าดีนั่นน่ะสิ่งนั้นน่ะเราก็ว่าดีกับเขาถ้าหากว่าเราไม่มีความเด็ดเดี่ยวลงไปอะแต่หากว่ามีความเด็ดเดี่ยวลงไปนี่โอ้ยสมบัติเมืองมนุษย์นี่สมบัติเมืองสวรรค์ฉันก็จะไม่สนนะขนาดนั้นพุ่นไหมพูดอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าพาน้องชายขึ้นไปสวรรค์นะน้องชายนั่นพระพุทธในแต่งงานกับผมก็ไม่รู้ก็เนี่ยนิมนต์พระพุทธเจ้าไปในงานพิธีหลังจากพิธีแต่งงานแล้วนี่ก็บอกให้น้องชายนะเอาบาตรไปส่งอุ้มบาตรไปส่งที่พระวิหารพระพุทธเจ้าให้เอาบาตรไปส่งจะไม่อยากไปแต่ก็ไม่กล้าคัดก็คิดว่าพ้นจากประตูไอ้พระราชวังแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็จะรับเอาถึงพ้นประตูพระราชวังพระพุทธเจ้าก็ไม่รับเดินเฉยถึงรั้วถึงประตูวัดพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าจะรับเอาพระพุทธเจ้าก็เฉยจนกระทั่งถึงกุฏิพระพุทธเจ้าจึงรับบาตรเอาสามารถจะบวชได้ไหมไม่ตอบไม่ได้ตอบเดียวไม่ว่าจะไม่ยักบวชแต่ตอบไม่ได้ก็บวชได้อยู่นะแล้วเวลาที่ออกจะมาส่งบาตรนะนี่ไอ้ผู้ที่คู่แต่งงานนั่นก็บอกว่าพระเป็นเจ้ารีบไปแล้วรีบกลับนะนั่นน่ะอันนี้มันฝังลึกจริงๆล่ะกระสับกระส่ายอย่ากลับนะพระพุทธเจ้าไปเลยเมื่อไทยก็ให้บวชซะ
บวชแล้วก็กระสับกระส่ายอีกแล้วทีเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ให้มีอุบายพาไปเมืองสวรรค์นะพาไปเมืองสวรรค์นะเดินไปตามทางนี่ละรู้สึกเราไปเห็นอะไรเห็นลิงเน่าเนาะเห็นไหมไปเห็นหมาเน่าอะไรหลายอย่างนั้นนะแล้วก็ถามว่าคู่แต่งงานน่ะงามขนาดไหนโอ้ยงามมากเทียบกับสุนัขไอ้ตายนี่เป็นไงโอ้ยเทียบกันไม่ได้ไม่ได้ไกลกันเกินพระพุทธเจ้าพาไปเมืองสวรรค์นะไปเห็นนางเทวดานางเทพธิดาทั้งหลายเป็นยังไงคู่แต่งงานนางงามอย่างนี้ไหมโอ้ยเทียบกันไม่ได้เลยถ้าหากว่าเทียบเนี่ยมันเหมือนกับสุนัขที่ตายอยู่นั้นนะเทียบขนาดนั้นนะสุนัขตายหรือลิงเน่าอยู่นั่นล่ะจึงว่าเยาวตสมบัติเมืองมนุษย์เลยสมบัติเมืองฟ้ามันก็ไม่สนในเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าเราเห็นคุณค่าของคำว่าศีลธรรมถ้าก็ไม่เห็นคุณค่าของศีลธรรมนี่มันเหมือนกับลิงเน่าบางโอ้งามแท้ๆนางามแท้ๆนะทำไมยังคิดอย่างนั้นก็เพราะละหลุมในข้อปฏิบัติชีวิตทั้งชีวิตเกิดมาตายหวงทำไมชีวิตทั้งชีวิตที่เกิดมาตายเอาเกิดมาตายบูชาข้อปฏิบัติเดินจงกรมให้มันยิ่งตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างลองดูเดินได้หรือได้ไม่ได้ยังไงพระพุทธเจ้าเดินตั้ง7วัน7คืนซะอีกอ่ะ7วัน7คืนน่ะไม่ใช่กลางวันมานอนนะเดี๋ยวนี้ท่านถือทุดงเนสชิกันนะกลางคืนไม่นอนกลางคืนไม่นอนกลางวันน่ะบางทีเอากำไรซะอีกนี่กำไรคือยังไงนะนอนประมาณสักกลางคืนประมาณสัก2 3 4ชั่วโมงเนี่ยกลางวันที่เอาสัก6 7 8ชั่วโมงนะมีกำไรเอาก็ดีเพราะกลางคืนมันสงบเงียบแต่นอนกลางวันมากไม่ดีนะหลีกในนอนกันนอนกลางวันการงานทั้งหมดจะสำเร็จโดยการนอนมีจะเป็นสำเร็จเป็นการเป็นงานด้วยการนอนมีหรือการหลับมีหลีกในการนอนหลับมากถ้าหากจะนอนก็พักผ่อนพักผ่อนถึงจะหลับก็รู้สึกตัวอะไรลุกทันทีอันนี้ก็คือการปลูกฝังเรานี่ถูกปลูกฝังถ่ายทอดมามากเหลือเกินให้ยินดีในของเหมือนกับไอ้ของลิงเน่าหรือสุนัขตายแม่พูดอย่างนี้ใครๆก็ไว้ไม่อยากจะพูดให้มันได้ยินกว้างๆไปนะแต่พูดอย่างนี้มันชัดจริงๆเลยนี่นะมันไม่ใช่จะคิดคำพูดอันนี้มานะมันเห็นนั่นอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเนี่ยมันมองของเหล่านี้เป็นของมีค่าทั้งหมดร่างกายของใครข้างในมันไม่เน่ามีไหมใจที่ย่อยนด้วยข้อปฏิบัตินี่จะต้องมองเห็นสิ่งที่หนังห่อของเน่าอันนั้นเป็นของที่พึงปรารถนามันถูกต้องวิยุติธรรมแก่เราไหมคิดด้วยมันดีถ้าย่อยนน่ะความจริงจังในข้อในการปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้นี่มันจะต้องเป็นอย่างที่เราเคยถูกปลูกฝังมา
แล้วโลกเขาปลูกฝังกันทั้งโลกแม้แต่สัตว์ทั้งหลายเขาก็ปลูกฝังกันอย่างนี้ตั้งความสัตว์แล้วลงไปนั่งมันก็ลอยอยู่บนอากาศนี่เพิดเพลินลื่นเริงองค์อาจกล้าหาญชีวิตทั้งชีวิตอันนี้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วบูชาเสมอนั่งก็บูชาเดินก็บูชานั่งก็บูชาเดินก็บูชานอนก็บูชาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเอาพระพุทธเจ้าเอามาเป็นอารมณ์ของใจถ้าไม่ท่านนอนไม่เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ของใจกิเลสมันจะมาเป็นอารมณ์ของใจความเป็นนักบวชความเป็นสมณะนี่มองไม่เห็นเลยถ้ากิเลสมาเป็นอารมณ์ของใจสมณะหมายถึงผู้ที่มีความงดงามเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบสงับแล้วพากันตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชพระเนรเราศรัทธาญาโยมก็เช่นเดียวกันอย่าโลเลอย่าละหลวมอย่าโลเลอย่าละหลวมถ้าหากว่าโลเลละหลวมอานิสงส์ก็ที่จะได้ก็คือความโลเลนั่นล่ะทำพอแล้วมันเป็นเหมือนกับการหุงต้มความร้อนมันพอละมันสุกเองมีแต่อยากให้สุกมีแต่อยากให้สุกไม่สนใจเรื่องฟืนเรื่องไฟอยากให้สุขขนาดไหนมันก็ไม่สุขโอกาสมีมากสุขภาพยังอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมเหมือนกับรถถ้าหาก็มันค่ำคร่ามาแล้วเอาไปทำประโยชน์แล้วไม่ได้ดอกอยู่ในสภาพที่พร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นรีบทำถ้าปล่อยให้ค่ำคร่าแล้วจะทำให้เป็นการเป็นงานขึ้นมายากเหลียวดูในสายตาแต่ละองค์แต่ละท่านก็มีข้อปฏิบัติตั้งอกตั้งใจใช้ได้ถ้าหากว่าเทียบในสายตาทั่วไปแต่ว่ายังไม่พอนะยังไม่พอนะขนาดนี้ยังไม่พอนะที่ว่าใช้ได้อย่าว่ามันอย่าว่ามันดีนะมันยังไม่พอThank you.
หลังจากปัดตัดเรียบร้อยช่วงนี้ปัดตัดน้อยยังมีเวลาเยอะก่อนที่จะส่งน้ำไปเดินโยงกลมสักปลีกไปแล้วขอปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรปลีกไปเดินโยงกลมแล้วจึงค่อยส่งน้ำถ้าหากว่าส่งน้ำเร็วนักมันร้อนเพราะเราปัดตัดกันเร็วอยู่แล้วมากกันประเดี๋ยวไปดอกก็แล้วไปเดินโยงกลมกันเดินโยงกลมกันเดินโยงกลมกันปัดตัดก็ภาวนาปัดใบไม้ปัดใบไม้ปัดไม้นั่นนะปัดผมปัดขนปัดเล็บปัดฟันปัดหนังปัดกระดูกกว่าเอาใบไม้นะสมมติว่าเป็นหนังใบไม้สมมติเป็นกระดูกใบไม้สมมติเป็นฟันเอาใบไม้สมมติเป็นลูกตาก็ได้เอาใจของเราหมุนอยู่กับกรรมฐานเวลาปฏิบัติปฏิบัติทั่วถึงเรียบร้อยเอาใจส่องดูตรงไหนยังมาแล้วเอาใจส่องดูเอาใจนึกดูตรงไหนยังมาแล้วเดินเดินไว้เวียนไปไม่ใช่ไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นต้องเดินให้ทั่วถึงเดินให้กว้างต้องเป็นผู้ที่กว้างขวางรอบคอบเรียบร้อยแล้วสบายแล้วมันเรียบร้อยแล้วกับกุฏิอวตารวางไม่ตัดเรียบร้อยวางไม่ตัดก็ต้องวางไม่ตัดอย่าไปโยนทิ้งบางองค์น่ะโยนตึมหาความเรียบร้อยในการวางไม่ตัดไม่มีวางให้เรียบร้อยวางไงเรียบร้อยวางไปเดินโยมกลมสักครั้งหรือจะไปท่องบนสาธยายมนพรท่องปาฏิโมกได้แต่อย่าไปท่องดังท่องด้วยความสงบท่องด้วยความสำรวมท่องอย่างมีสติอย่าท่องจึงกระทั่งเกิดเป็นเสียงนั่นน่ะไปรบกวนหมู่เพื่อนพอสมควรขนาดไหนเวลาใดขนาดไหนควรจะไปส่งน้ำไปส่งน้ำเพราะถ้าไปส่งเร็วอากาศมันร้อนมันเหงื่อมันออกส่งน้ำส่งตรงไหนก็ได้ใครอยู่ไหนส่งเลยตามลำห้วยข้างบนนั่นแหละข้างล่างอยู่บิดนี่ตามลำห้วยข้างบนอาบได้ทั้งนั้นแต่ก่อนอาบน้ำในห้วยทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องอาบในก๊อกไม่ต้องอาบที่นั่นหรอกตรงไหนก็ยังเป็นสถานที่หลีกเล่นทั้งนั้นเวลาไม่มีใครไปใครมาลำห้วยตรงไหนอาบเลยง่ายน้ำแสนที่จะใสเดินไปบางทีอย่าคิดอยากอาบน้ำในห้วยอยู่อาบน้ำที่ไหลอาบน้ำที่ไหลโอ้มันดีมันใสมันสดชื่นมันสะอาดอย่างท่านอาจารย์มหาลังสุขท่านพูดอยู่เสมอท่านเคยไปอยู่กับอาจารย์ใหญ่มั่นที่ทางเชียงใหม่นั่นอาจารย์ใหญ่มั่นก็ได้ช่วยตัวเองนะกรองหน้าก็ไปกรองเองกรองหน้าท่านจะต้องเดินไปเดินลงไปตรงในตรงน้ำไหลเชี่ยวๆทั้งเก็บตรงไหนก็สะอาดหมดเพราะลำน้ำแต่ก่อนสมัยก่อนนี่มันลำน้ำมันไม่มีผู้มีคนสัตว์เลี้ยงก็ไม่เคยมีต้องไปอยู่โดยไปกองตรงที่มันกลางๆหน้ากระแสน้ำตรงนี้น้ำสะอาดฉันน้ำที่สะอาดแล้วมีปัญญาดีแล้วก็มีพระองค์หนึ่งท่านพูดถึงพระองค์หนึ่ง
พูดกับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านก็ว่าผู้กินมากไม่มีปัญญาเป็นคำพูดที่เราต่อกันมาจากครูบาอาจารย์คำพูดเหล่านี้ไม่ลืมนะถึงจะเป็นคนที่ลืมยังไงก็ช่างแต่ไม่ลืมหรอกเพื่อเป็นคำพูดที่ประทับใจคำพูดบางคำนี่มันไม่พอนาทีเท่านั้นนะมันนึกก็ไม่ออกว่ายังไงนั่นมันลืมอย่างนั้นนี่มันไม่รุ่นนานเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วไม่ลืมนี่ปฏิปทาของหลวงปู่มันปฏิปทาที่บันทึกมาเป็นประวัติเป็นปฏิปทาที่น่าศึกษาแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีการที่เรียกว่าเพี้ยนๆไปไม่ว่าเราไม่ว่าเขาจึงต้องตรวจตราให้สมบูรณ์ตามแบบฉบับตามแบบฉบับที่หลวงปู่มันท่านเป็นผู้ที่ค้นพบและเอามาเป็นผู้นำในการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องไม่ผิดเพราะสามารถสร้างท่านให้เป็นท่านขึ้นมาเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องตึกศึกษาตรวจและปรับปรุงเรานี่ถึงว่าไม่เหมือนก็มีความพยายามอยู่ให้อยู่เสมอมีความพยายามอยู่เสมอเราไม่ต้องการให้เหมือนมีอยากเป็นการไปให้เหมือนท่านจะพยายามให้ในอยู่เสมอพยายามให้อยู่เสมอตามที่เราสามารถที่จะทำได้อย่าไปมองแต่อะไรต่อไม่อะไรก็ไม่รู้ต้องมองพระพุทธเจ้ามองสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับเราจะได้แบบฉบับที่ดีแบบฉบับที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับที่หล่อหลอมเราให้เป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาพากันเข้าใจนะพากันเท่านี้ล่ะทำครัวหรือว่าอะไรก็ช่างทำยังไงไอ้เศษอาหารหรือว่าอะไรที่มันจะไม่ลงในลำห้วยฝนไม่ตกแล้วมีกลิ่นตั้งใจกันไว้นะผู้ใดชอบกิ้ง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 ในครัวหนึ่งทำไงเศษอาหารได้ทำไงจำพวกไอ้ล่างหม้อล่างกระทะล่างอะไรกลายในจะไม่ลงห้วยทำยังไงลองพากันคิดดูมีแต่ผู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมามากแล้วทั้งนั้นเป็นคุณแม่เป็นคนญาติคุณยายกันมาทั้งนั้นแก้ปัญหาเหล่านี้มันหลายคนถือกันแก้มันเรื่องเล็กเลยสาวก็ไม่แก้นะขนาดฝนแรงสองไม่กี่วันนั้นมันมีกลิ่นเลยนะเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าฝนแรงอีกสักอาทิตย์หนึ่งนี่ดีไม่ดีนี่เดินไปเดินมามันจะต้องอะไรนะมันจะต้องเอาเทปมาปิดในจมูก
าระเรื่องการล้างถ้วยล้างชามจะน้อยลงไปเดี๋ยวนี้การล้างถ้วยล้างชามรู้สึกว่าจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสร็จแล้วทำยังไงมันจึงจะให้งานที่ไม่จำเป็นนี่ให้น้อยลงไปเดี๋ยวนี้มาทำงานที่ไม่จำเป็นกันนี่มากยังคิดถึงที่เรียกว่าช่วยตัวเองดีที่สุดช่วยตัวเองคือยังไงอ่ะวันหนึ่งเราใช้จานกี่ใบถ้วยกี่ถ้วยกี่ใบช้อนกี่อันเราใช้เรารับผิดชอบเราใช้เรารับผิดชอบถ้าหากว่าเราใช้เราไม่รับผิดชอบนี่รู้สึกว่ามันเป็นหนักคนที่ละจึงให้พากันลองคิดลองดูว่าแล้วก็ให้เริ่มแต่พรุ่งนี้นะแล้วจะดูฝีมือสมองที่พากันคิดนะมามันในพอจะเจ็ดเชือกฝีมือกันได้ไหมที่บ้านโพนไฮบ่โพนสว่าง